เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้ในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องของประกันสังคมนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของสิทธิของผู้ประกันตนตามมาตรา33มาพูดคุยกันนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ประกันตนเนี่ยนะครับได้สอบถามเข้าไปยังสำนักงานประกันสังคมค่อนข้างเยอะในเรื่องของสิทธิของผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับว่ามีสิทธิอะไรบ้างนะครับครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของสิทธิของผู้ประกันตนตามมาตรา33เนี่ยเราย้อนไปดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33เนี่ยเขาหมายถึงใครนะครับในมาตรา33เนี่ยนะครับผู้ประกันตนก็หมายถึงลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน60ปีบริบูรณ์นะครับเป็นผู้ประกันตนนั่นเองนะครับผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับก็จะได้รับสิทธิต่างๆนะครับก็คือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่เนื่องจากการทำงานกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีสงเคราะห์บุตรกรณีชราภาพและกรณีว่างงานสำหรับกองทุนเงินทดแทนจะได้รับสิทธิกรณีประสบอันตรายเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานทุพพลภาพเนื่องจากการทำงานกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานนะครับและนี่ก็คือสิทธิของผู้ประกันตนตามมาตรา33นั่นเองนะครับครับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของระเบียบกฎหมายหรือสิทธิประโยชน์ทางด้านประกันสังคมกับเราก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ